ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะปัจจุบันแม่ค้าทอนผิดโลกโซเชียลแชร์ว่อนหลังสาวโพสต์คลิปแม่ค้าวัยวัยได้แบงค์500ลูกค้าสาวเถียงสู้กลับหยั่นพึ่งกดแบงค์พันมาจ่ายวันที่14ธันวาคม2563ในโลกโซเชียลมีการแชร์ต่อคลิปเหตุการณ์โต้เถียงไปมาระหว่างหญิงสาวรายหนึ่งกับแม่ค้าหลังจากที่มีปัญหากันเรื่องเงินทอนเนื่องจากหญิงสาวจ่ายแบงค์พันให้แม่ค้าแต่แม่ค้ากลับบอกหญิงสาวจ่ายแบงค์500โดยผู้โพสต์เล่ารายละเอียดเอาไว้ว่าที่งานมรดกโลกเราให้แบงค์พันแล้วมาบอกว่าเราให้แค่500ก็เรามีแบงค์พันใบเดียวถ้าเราให้มันแบงค์500เราจะไม่กล้าด่ากับมันขนาดนี้ไหมพอมีคนมองเยอะทำมาคืนเงินให้เราได้เงินคืนนะแต่ที่เราโพสต์คือโพสต์เตือนคนที่จะมาในงานจะใช้ใส่อะไรให้มีสติอยู่ตลอดเราบอกเลยที่เรายืนเถียงเราไม่อายที่มีคนมองนะเพราะเราบริสุทธิ์ใจทั้งนี้หลังจากที่คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีผู้เข้ามาดูและแชร์ต่อออกเป็นจำนวนมากพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคลิปภาพที่ปรากฏ